เหมือนจะมีความชัดเจนมากขึ้นเหตุการณ์เมื่อวานครอบครัวของคุณณัฐพลค่ะบอกว่าตัวของณัฐพลเองเนี่ยเดิมทีเป็นช่างซ่อมตู้น้ำกดเหรียญแต่ออกจากบริษัทมาละมาทำงานของตัวเองเป็นฟรีแลนซ์แต่น่าจะโดนล่อลวงไปแล้วก็มี3ชายชะกันเนี่ยรุมทำร้ายจนกระทั่งคุณณัฐพลเสียชีวิตกล้องวงจรปิดในเหตุการณ์ดังกล่าวคือ23สิงหาเหมือนกันตอนทุ่ม48นาทีวันนี้ที่ชี้ชื่อของ3คนนี้ได้เพราะตำรวจรู้ตัวแล้วคุณผู้ชมเล่าสั้นๆณัฐพลเองเดิมทีเป็นช่างซ่อมตู้น้ำใช่ไหมแต่ทางบริษัทเนี่ยเพิ่งจะให้ออกจากงานมาแล้วภรรยาบอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์ปริศนาจากผู้หญิงคนนึงให้ไปซ่อมตู้น้ำให้หน่อยในซอยที่เกิดเหตุตอนนั้นคุณณัฐพลก็ไปกับเพื่อนชื่อว่าเต้ยขับรถกระบะกันไปแต่วินาทีที่ณัฐพลโดนไล่กระทืบจนสุดท้ายณัฐพลกลายเป็นคลิปทางขวามือคือนอนแมปอยู่กับพื้นนะคะแล้วคุณณัฐพลตายพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ซึ่งไม่รู้ว่าเสียงใครบอกกับตำรวจว่าอ๋อณัฐพลตกรถทั้งที่ความเป็นจริงณัฐพลไม่ได้ขึ้นรถเลยเพราะเต้ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยขับไปแล้วแล้ววนกลับมาอีกทีคือเพื่อนน่ะตายแล้วคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ทั้งหมดเมียบอกมันเป็นปริศนาทั้งสาวปริศนาที่โทรศัพท์มาแล้วคนก่อเหตุที่บอกว่าวันนี้รู้ตัวแล้วเพราะตำรวจเองเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องไปสอบปากคำถึงไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว3คนที่อยู่ในกล้องน่าจะเป็นพนักงานบริษัทเดียวกันกับที่คุณณัฐพลเคยทำงานแล้วหลังจากนั้นก็ถูกไล่ออกมาสาเหตุทั้งหมดอาจจะเป็นไปตามที่มีข้อสงสัยก่อนหน้านี้เพราะว่าในจ้างของคุณณัฐพลเคยบอกกับครอบครัวไอ้เจ้าณัฐพลเนี่ยออกจากงานแล้วแต่ไม่ยอมคืนกุญแจเขาค่ะครับที่ผ่านมาเนี่ยแอบมาไขตู้น้ำเพราะตู้น้ำมันต้องหยอดเหรียญใช่ไหมแล้วมันจะมีเหรียญเงินอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในกระบอกเก็บพนักงานของบริษัทเองเนี่ยเขาก็จะคอยตระเวนไขตู้และเก็บเงินไปแต่ว่าณัฐพลหรือว่าคนตายเนี่ยค่ะจริงๆแล้วจะต้องเอากุญแจเนี้ยคืนให้กับบริษัทแต่เหมือนกับสงสัยว่าน่าจะมีการไปปั๊มมาแล้วก็เอามาใช้ในวันที่เกิดเหตุคุณผู้ชมคะณัฐพลมาที่นี่ได้ยังไงเพราะณัฐพลบอกได้รับสายโทรศัพท์ปริศนาวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยไล่ดูเลยว่าใครที่เกี่ยวข้องกับตู้น้ำนี้บ้างแล้วเจอ1คนค่ะเห็นบอกว่าทำงานอยู่ที่บริษัทเนี่ยแล้วสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะมีนกต่อหรือไม่มีนกต่อผมเริ่มต้นจากภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ข้อมูลของตำรวจก่อนก็แล้วกันเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้ตำรวจบอกนะฮะคุณผู้ชมตำรวจในพื้นที่ที่ชลบุรีบางละมุงเนี่ยบอกว่าเหตุการณ์นี้ตู้มันเสียเพราะตู้เนี่ยกดน้ำหยอดเหรียญอันนี้มันจะมีสัญญาณเตือนถ้าสมมติว่าเป็นสีแดงขึ้นมาแสดงว่าน้ำที่ออกมามันไม่สะอาดตู้มันมีปัญหาจะต้องโทรตามบริษัทต้นสังกัดเนี่ยให้มาซ่อมตอนนั้นเองเจ้าของบ้านที่เอาตู้เนี้ยมาตั้งเลยบอกเอ๊ตู้มันขึ้นไฟแดงนี่ว่าเดี๋ยวต้องเปิดดูและเปิดสมุดดูจดเปิดสมุดดูดันเป็นชื่อช่างที่จดเอาไว้ก็คือณัฐพลคนตายเลยโทรศัพท์ไปฮะคุณผู้ชมแล้วณัฐพลก็ดันรับด้วยแล้วตัวเจ้าของตู้เองบอกไม่รู้นะว่ามีอะไรหรือเปล่าตำรวจบอกนะไม่รู้ไม่ได้เป็นการโทรเป็นนกต่อเลยแต่โทรไปเห็นเบอร์ช่างก็เลยโทรมาบอกเดี๋ยวตอนเย็นๆเดี๋ยวผมจะเข้ามาแต่ปรากฏว่า3ช่างเนี่ยฮะคุณผู้ชม3คนเนี้ยได้รอบมาตรวจตู้ตรงเนี้ยพอดีด้วยความบังเอิญค่ะถึงคิวจะมาพอดีแล้วพอมาถึงมาเจอกับเจ้าของตู้บอกเอ้าผมอ่ะคุยกับช่างอีกคนนึงแล้วนะเขาบอกเขาจะมาตอนค่ำก็เลยรู้เลยฮะว่าอ๋อณัฐพลซึ่งตอนนั้นณัฐพลเนี่ยออกจากบริษัทเนี้ยไปแล้วนะฮะคุณผู้ชมแต่สุดท้าย3ช่างนี้มาบอกไม่เป็นไรโทรรายงานเลยแล้วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเคลียร์เองแต่การเคลียร์ของ3ช่างคือไล่กระทืบเขาแบบนี้วันนี้มันมีข้อมูลหลายข้อมูลฮะคุณผู้ชมผมเริ่มต้นจากทางด้านของภรรยาคนตายก่อนคุณชุติการหรือว่าคุณเล็กคุณเล็กบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามีหนูเองเนี่ยไม่ได้โดนไล่ออกจากข้อหาที่บอกไปลักเล็กขโมยน้อยมีกุญแจแล้วไปไล่ไขตู้เนี่ยฮะคุณผู้ชมตู้น้ำแบบเนี้ยเพื่อไปเอาเหรียญมาแล้วก็ขโมยมาอันเนี้ยไม่เป็นความจริงผัวหนูก็ยังไม่ได้โดนไล่ออกนะผัวหนูโดนพักงานแบบไม่มีกำหนดแล้วเหตุผลที่ทางบริษัทบอกก็คือเป็นเรื่องของการหยุดงานบ่อยโดยที่ไม่ได้แจ้งไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับขโมยเลยแล้วข้อมูลที่ทางด้านของบริษัทบอกคุณณัฐพลจะมีกุญแจอยู่1ดอกแล้วก็หัวหน้างานจะมีกุญแจอยู่1ดอกไม่เป็นความจริงผัวหนูไม่เคยมีกุญแจตู้น้ำเลยเวลาจะไปออกไปทำงานทีนึงผัวหนูก็ต้องเข้าไปที่บริษัทแล้วก็ไปเอากุญแจมาแล้วก็มาไขเสร็จปุ๊บก็คืนไม่มีการปั๊มกุญแจแต่อย่างใดยืนยันนะท
ุกครั้งที่ไปทำงานก็จะไปเอากุญแจกับหัวหน้าช่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอดูจากกล้องวงจรปิดรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องเป็นคนของบริษัทแน่ๆแล้วต้องเป็นช่างกลุ่มนี้แน่ๆเพราะหัวหน้าช่างเคยบอกไปแล้วว่ากูจะเอาให้ตายลองฟังเสียงเมียคนตายดูฮะไม่มีหลักฐานมันไม่มีค่ะคนตายเขาตายไปแล้วใช่ไหมคะเขาจะพูดยังไงก็ได้ว่าตอนที่เกิดเหตุไม่มีญาติพี่น้องอยู่ตรงนั้นมีแต่ทีมเขาอยู่ตรงนั้นเขาจะเอากุญแจวางไว้ก็ได้อันนี้คือหนูก็ไม่รู้เขาจะพูดอะไรก็ได้คนมันตายไปแล้วกุญแจเขาเพิ่งเข้าไปทำงานได้แค่เดือนกว่าไม่มีทางเพราะทุกครั้งที่เขาไปทำงานเขาก็ต้องไปเอากุญแจกับอีกช่างนึงที่เขาไว้ไม่ก็จะให้ตำรวจหาข้อเท็จจริงให้มันถูกต้องอะค่ะเพราะว่าคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็ให้แจ้งความไอ้แบบว่าลงบันทึกจังหวัดผิดอะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมันไม่จริงอยู่แล้วตั้งแต่ต้นอยากให้มันเป็นธรรมให้ทุกอย่างถูกต้องค่ะคุณผู้ชมคะภรรยาขอความเป็นธรรมเพราะไม่อย่างนั้นสามีที่ถูกกระทืบจนเสียชีวิตจะโดนตราหน้าว่าเป็นโจรแล้วก็ไม่มีโอกาสได้แก้ต่างให้กับตัวเองแต่วันนี้ตำรวจต้องไขปริศนาถึงเบอร์โทรศัพท์ที่โทรศัพท์มาเราย้อนกลับไปที่บ้านหลังดังกล่าวค่ะเจ้าของตู้กดน้ำคุณต้นเห็นบอกว่าชุนเหมือนกันนะเพราะมีข่าวบอกผมเป็นนกต่อคนที่บ้านผมเป็นนกต่อโทรศัพท์ตามช่างณัฐพลมาแล้วให้พวกเนี้ยไอ้พวกแก๊ง3คนเนี่ยรอดักกระทืบอยู่เขายืนยันว่าไม่เป็นความจริงเพราะปกติทุกเดือนเนี่ยจะมีช่างของบริษัทตู้น้ำมาเช็คอยู่แล้วว่าเหรียญมันเต็มตู้หรือยังมันก็เป็นช่วงที่โทรศัพท์ตามณัฐพลมาเพราะเบอร์เนี่ยมันค้างเก่าอยู่ก็ไม่รู้ว่ามันมีการลาออกอะไรไปแล้วอะค่ะและณัฐพลก็บอกจะเข้ามาอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาออกไปแล้วและพอช่างมาก็อย่างที่บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเจ้าของบ้านเขาก็ไม่ได้อยู่อะไรเพราะเขาโทรแจ้งว่าตู้มันเสียแล้วก็จบลองฟังเสียงคุณต้นเจ้าของบ้านหน้าบ้านหลังนี้ค่ะจะมีการนำเสนอข่าวคาดเคลื่อนไปในบางช่องใช่ไหมครับข่าวแล้วแบบบ้านผมไม่เลิกงานมาอะไรว่าข่าวผมไม่รู้เรื่องเลยมาดูข่าวบ้านผมเละหมดแล้วก็เนี่ยไอ้หมาป่วยเนี่ยแล้วก็เลือดเนี่ยเด็กก็มาเบารวมไปใส่ข่าวว่าหาเลือดแล้วผมมาดูข่าวแล้วเขาวิ่งไปทางนู้นไปตีกันทางนู้นแล้วเบารวมบ้านผมทำไมจริงๆอ่ะคือต้นเรื่องน่าจะมาจากเรื่องที่ว่าโทรไปให้ช่างมาซ่อมตู้น้ำผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกไอ้ตรงนี้อ่ะครับถ้าอยากรู้เรื่องจริงอ่ะคือตรงนี้ตำรวจเขาบอกว่าให้ไปสอบถามกับเจ้าของตู้เขาเองพี่แล้วปกติถ้าแบบเหมือนกับว่าเหรียญเต็มหรือตู้เสียชาวบ้านทุกคนมีสิทธิ์โทรไหมฮะหรือว่าต้องเป็นคนติดตั้งอย่างเดียวมันก็ต้องทางติดตั้งเขาจะมาเนี่ยเขาจะมาเดือนละครั้งเขาจะมาเนี่ยแสดงว่าวันนั้นเขามาเองผมไม่พูดคุณผู้ชมคะเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของตู้ด้วยเจ้าของบ้านที่ตู้มันมาตั้งเอาไว้และแต่ละเดือนก็จะมีช่างเขาเรียกว่าอะไรนะวนกลับเข้ามาเป็นวงรอบวันนี้สิ่งที่บอกว่า3คนที่ก่อเหตุเองซึ่งเห็นบอกตำรวจเนี่ยพยายามติดต่ออยู่อ้างว่าติดงานอยู่ยังไม่ได้เข้ามาให้ปากคำน้องนิวยอร์กนัทพลได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมเป็นวินาทีก่อนที่3คนนี้จะวิ่งออกไปไล่กระทืบทางด้านของนัทพลเปิดภาพเต็มๆนะคะทุ่ม41นาทีเป็นตอนที่นัทพลกับเต้ยเนี่ยขับรถเข้ามาก่อนจอดอยู่ตรงหน้าตู้น้ำซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ลงทันทีนะเขานั่งอยู่ในรถตั้งนานน่ะไม่รู้ว่ามองอะไรหรือว่าเช็คอะไรให้แน่ใจหรือเปล่าหรือถ้าเป็นไปตามที่เต้ยบอกคือนัทพลพยายามโทรศัพท์ติดต่อกับปลายสายแต่ไม่มีคนรับหลังจากนั้นประมาณ7นาทีณัฐพลถึงได้ลงไปค่ะที่บริเวณตู้แล้วจะเห็นว่าทางฝั่งของกลุ่มก่อเหตุซึ่งเมื่อวานเนี้ยได้กล้องตัวนึงมาพวกเนี้ยเหมือนกับรอซุ่มอยู่ในมุมมืดคือรอให้ณัฐพลน่ะลงมาแล้วปรากฏตัวแล้วเดินไปตรงตู้น้ำพอณัฐพลลงมาปุ๊บคุณผู้ชมคะเขาก็แอบดูอีกสักระยะหนึ่งประมาณสัก30วินาทีก่อนที่พวกนี้มันจะโผล่ออกมาแล้ววิ่งไล่คุณณัฐพลมาซึ่งจังหวะนั้นเต้ยเองพอเต้ยเห็นว่าเพื่อนตัวเองโดนวิ่งไล่แล้วเต้ยบอกผมก็โดนขวางหน้ารถผมโดนทุบรถด้วยนะเต้ยก็เลยไม่กล้าลงจากรถเต้ยก็เลยตัดสินใจขับรถแล้วก็ไล่ตามไปแต่พอไปถึงเจอไอ้พวกเนี้ยค่ะมันดักหน้าล้อมหน้าล้อมหลังอยู่คุณเต้ยก็บอกผมเลยขับรถออกไปก่อนตั้งหลักเพราะรถผมอ่ะโดนตีกระจกแตกแล้วถึงวนกลับมาอีกทีนึงอ้าวปรากฏว่าเพื่อน
โดนตีเสียชีวิตแล้ววันนี้อีกหนึ่งคนที่ให้ข้อมูลได้คือคุณพึ่งคุณผู้ชมคะพึ่งเป็นตัวแทนบริษัทตู้กดน้ำแล้วคุณพึ่งให้หลักฐานสำคัญมาเมื่อสักครู่นี้ภรรยาของณัฐพลบอกสามีไม่ใช่คนที่ขโมยใช่ไหมคุณพึ่งเองมีหลักฐานสำคัญที่กำลังจะบอกว่าตั้งแต่ณัฐพลถูกไล่ออกไปเรื่องของการลางานบ่อยณัฐพลแอบดอดกลับมาที่ตู้เพราะเขารู้อยู่แล้วนี่ว่าตู้เนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนบ้างที่บอกว่ามีหลักฐานค่ะเพราะเขาได้รับแชทมาจากลูกค้าสงสัยว่าผู้ชายคนนี้แวะเวียนมาทำอะไรที่ตู้กดน้ำอยู่บ่อยๆเปิดแชทที่ทางด้านของคุณพึ่งให้เราขึ้นมาข้อมูลต่างๆที่บอกทีมงานมีภาพเต็มๆไหมคะเปิดใหญ่ๆสักนิดนึงบอกเนี่ยแอบอ้างสวมรอยเป็นพนักงานเข้าไปแจ้งลูกค้าว่ามาซ่อมตู้ทำให้ลูกค้าหลงเชื่อว่าเป็นช่างแล้วก็ตัดกุญแจงัดตู้เอาเงินออกไปซึ่งทางบริษัทเนี่ยได้แจ้งให้กับลูกค้าหลายคนทราบหลังจากนั้นมีแชทที่เขาส่งมาเหมือนกับมาฟ้องอีกนะคะบอกว่ามันมีการปัดกุญแจที่ลูกค้าล็อก2ตู้แล้วก็จะถ่ายภาพมาก็เป็นภาพของณัฐพลมีคนส่งมาแจ้งบอกว่าสวัสดีค่ะเมื่อวานมีลูกบ้านโทรแจ้งว่าน้ำเหม็นแล้วมีช่างเข้ามาช่วงเช้าเหรอคะลองเปิดไปอีกทีสิคะเพราะว่าแต่ละที่คือเขาจะมีหมู่บ้านที่เอาตู้ไปตั้งเอาไว้มันจะมีวันหนึ่ง19สิงหาภาพนี้ค่ะเมื่อวานมีลูกบ้านโทรแจ้งว่าน้ำเหม็นมีช่างเข้ามาช่วงเช้าเหรอคะเขาถ่ายภาพช่างเอาไว้ก็คือภาพของณัฐพลอย่าลืมนะคะว่าณัฐพลโดนไล่ออกไปแล้วแล้วยังไปนู่นไปนี่แล้วเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าณัฐพลไม่มีกุญแจอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาใช้วิธีการไหนคุณผู้ชมมันมีกล้องวงจรปิดที่ทางด้านของณัฐพลเนี่ยแอบเข้ามาทำทีเป็นซ่อมพวกตู้ต่างๆไม่ได้แค่ตู้น้ำนะคะเข้ามาแล้วบอกจะซ่อมเครื่องซักผ้าแล้วแอบงัดตู้หยอดไปด้วยคือวีรกรรมเนี่ยมีเยอะอย่างที่บอกเจ้าของบริษัทเขาถึงบอกไงว่าเดี๋ยวผมจะรวบรวมหลักฐานแล้วผมจะแจ้งความจับภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าณัฐพลตระเวนไปก่อเหตุจะไปซ่อมเครื่องซักผ้าแล้วไปงัดไอ้ช่องใส่เหรียญของตู้เพราะมันต้องหยอดตังค์เหมือนกันแล้วก็เอาเงินไปทำอยู่แบบนี้หลายครั้งค่ะอย่างคลิปนี้คือ10สิงหาภาพที่ไปอยู่หน้าตู้น้ำเมื่อกี้เป็นวันที่19แล้วก็มีช่วงปลายเดือนน่าจะกรกฎาคมก็เป็นภาพนิ่งของในณัฐพลตอนนั้นสวมเสื้อของบริษัทแล้วก็เดินไปโผล่ตามตึกนั้นตึกนี้คุณพึ่งเลยบอกว่านี่คือหลักฐานว่าณัฐพลแอบเอากุญแจแอบเอาไปไขหรือบางตู้ที่ไม่มีกุญแจก็ใช้วิธีการตัดแม่กุญแจบริษัทกำลังรวบรวมหลักฐานแล้วก็แจ้งความเอาไว้แล้วแต่ยังจับไม่ได้ส่วนทีมงาน3คนคุณผู้ชมคะวันนี้คุณพึ่งยอมรับเป็นคนของบริษัทค่ะคุณผู้ชมครับเป็นคนของบริษัทจริงแต่ไม่ได้เป็นพนักงานทีมงานขึ้นแชทเมื่อสักครู่นี้มาเขาบอกเป็นแชทในกลุ่มไลน์พนักงานแล้วบอกว่าแจ้งเตือนต่างๆแจ้งเตือนช่างทุกคนเลยว่ามีผู้ชายเนี่ยบุคคลเนี้ยอนุมานตัวเองว่าเป็นช่างของบริษัทแล้วก็ไปทำการงัดตู้แล้วก็ไขตู้เอาเหรียญออกมาคุณผู้ชมฮะคุณเพิ่งบอกอย่างนึงตู้ทุกตู้จะมีกุญแจประจำแต่ละตู้ของตัวเองถ้าไม่มีในส่วนของการปั๊มในส่วนของลูกกุญแจจะไขไปได้ยังไงเพราะบางตู้เนี่ยไม่มีร่องรอยการตัดลูกกุญแจแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมไขออกมาได้เลยแสดงว่ามันต้องมีใครใครคนนึงปั๊มออกมาแล้วกล้องวงจรปิดมันดันจับภาพณัฐพลคนตายเอาไว้ได้คุณพึ่งยังบอกอีกนะฮะว่า3คนที่ไปก่อเหตุยืนยันเหตุการณ์นี้ไม่มีนกต่อภาพจากกล้องวงจรปิดตอนที่กำลังไล่ล่าตีณัฐพลของผู้ชาย3คนเนี่ยมินนิวกิ๊กเห็นบอกว่าทั้ง3คนเป็นช่างแล้วต้องเข้าไปตรวจตู้นั้นพอดีกับวันนั้นเลยไม่มีการโทรแจ้งเพราะเขาต้องตระเวนไปตามจุดต่างๆนะฮะคุณผู้ชมของบริษัทตู้แล้วดันเจ้าของบ้านดันบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีช่างกำลังจะเข้ามา3คนนั้นก็เลยงงว่าเฮ้ยช่างอะไรอ่ะในเมื่อช่างพวกผมเนี่ย3คนเนี่ยเป็นช่างอยู่แล้วจะมีช่างที่ไหนไหนพี่มีหลักฐานไหมเขาเลยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดูว่าเนี่ยมันมีการโทรศัพท์กันแล้วเสียงปลายสายดันเป็นเสียงของณัฐพลพอเป็นเสียงณัฐพลก็เลยบอกอ่ะไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมดักรอดูก่อนทางนั้นคุณเพิ่งบอกนะฮะพอดักรอเจอปุ๊บก็เลยจะเคลียร์ทำร้ายร่างกายอันเนี้ยหวังจะจับตัวไม่ได้กะจะเอาให้ตายฟังทางบริษัทตู้บอกว่า
คลิปวันที่ไปเจอณัฐพลเนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเนี่ยวันนั้นเองณัฐพลยังไม่ตายคลิปนี้ฮะคุณผู้ชมเขาบอกณัฐพลยังมีลมหายใจอยู่แค่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลพอนำตัวส่งโรงพยาบาลตอนนั้นเองก็เลยบอกอ๋อหนูนี่แหละค่ะพึ่งเนี่ยบอกไปแจ้งตำรวจว่าตอนนี้พลเมืองดีจับณัฐพลคนที่งัดตู้กดน้ำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่มีนกต่อไม่มีการจัดฉากฆ่าอย่างแน่นอนลองฟังเสียงฝ้าฝั่งของบริษัทตู้กดน้ำดูหน่อยฮะเข้ามาทำก็น่าจะเป็นประมาณสัก2เดือนนะคะก็ทำงานปกติค่ะแต่ก็จะมีเรื่องแบบการไม่ค่อยมาทำงานหยุดอะไรเงี้ยบ่อยๆแต่ก็ได้มีการให้ออกไปลูกค้าบอกมาว่ามีช่างโทรมาแจ้งว่ากำลังจะเข้าไปทำโน่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแบบว่าไม่ได้โทรแจ้งก็มีเข้าไปที่หน้าตู้เลยแล้วทำการเหมือนแบบพอจังหวะที่มีคนเห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าบริษัทให้มาเปลี่ยนกุญแจมาซ่อมตู้แล้วก็ทำการต่อคือก็ระหว่างที่เขาไปเปิดเงินคือเขาก็จะบอกลูกค้าทุกที่อะค่ะว่าให้ระวังพนักงานแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกที่เข้าไปเพราะว่าเรารู้ตัวละอะไรเงี้ยก็เลยต้องเตือนลูกค้าทุกที่จังหวะลูกค้าก็บอกมาเออใช่มันมีคนโทรเข้ามาวันที่18ก่อนที่ช่างจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าวันอีก 2-3 วันเนี่ยตู้น้ำมันเสียพอดีมันก็จะเป็นวันเดียวกับที่ช่างเราจะเข้าไปเปิดเงินพอดีก็เลยลองโทรให้มาว่ามันใช่คนเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยที่กำลังตามแบบลักขโมยคือแจ้งความไว้อยู่อย่างเงี้ยก็ใช่จริงๆคุณไม่ได้บอกไงว่าเขาได้กระทำการนี่ค่ะวันนี้ทางตัวแทนบริษัทก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจยืนยันความบริสุทธิ์ใจก็เดี๋ยวต้องไปดูว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องอุบัติเหตุไหมมีเรื่องตกรถอะไรไหมตามที่พยานบอกหรือทำร้ายร่างกายจนถึงแก่ความตายแต่ช่างทั้ง3คนยืนยันว่าไม่ได้หนีเห็นบอกพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะคะเราได้คุยกับป้าสุดใจเป็นป้าของมินเขาบอกหลานเนี่ยทำงานที่บริษัทตู้น้ำหยอดเหรียญกับเพื่อนก็จะดูแลพื้นที่ทั้งบางละมุงทั้งหนองปลือตอนนี้เท่าที่พูดคุยเขาไม่ได้หนีแต่เขาไปทำงานแต่ก็ยอมรับถ้าโดนข้อหาป้าก็ไม่รู้นะมันหนักหนาขนาดไหนกระทืบคนตายคงไม่มีเงินไปประกันตัวค่ะแต่ฝากขอโทษครอบครัวคนตายเพราะเชื่อว่าไอ้เจ้าหลานชายเจ้ามินเนี่ยมันก็ไม่ได้ตั้งใจตอนเขาบวชเป็นพระนี่ก็ยังแบบไปทำบุญไปอะไรพอเขาตื่นแล้วก็ไม่ได้เจอกันเลยแล้วทราบว่าปัจจุบันเขาทำงานทำการอะไรนะฮะเขาก็ไปกับเพื่อนเขาเนี่ยไปทำพวกตู้น้ำค่ะทราบเรื่องบ้างไหมครับว่าลูกชายไปร่วมกับเพื่อนๆแล้วแบบไปกระทืบคนจนตายอะครับไม่รู้อยู่เวลาอยู่กับเพื่อนไหนแกเปลี่ยนคนละคนไหมรุ่นนี้ก็ไม่ค่อยสูงสิงกับเขาเชื่อไหมว่าแกไปทืบคนตายไม่รู้ยกพวกตีรันฟันแทงอะไรกับใครมีไหมคือเขาก็ไม่ค่อยมีพวกมีอะไรนะถ้าเขาทำผิดก็ให้เขารับผิดไปก็ไอ้นี่ก็ให้เขามามอบตัวไม่มีใครเขาประกันเพราะต่างคนต่างก็ไม่มีดิ้นรนกันทุกคนก็ขอโทษด้วยถ้าเขาทำจริงๆก็ขอโทษด้วยเราก็ไม่อยากให้ใครสูญเสียอย่างเราถ้าเป็นลูกหลานเราก็ต้องเสียใจเหมือนกันนี่ฮะทั้งหมดทั้งมวลฝั่งของคนตายเองเมียก็บอกนะพี่ไปปลุกคนตายมาให้การไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วฝั่งของตู้น้ำเขาก็บอกก็ผมก็แค่จะดักรอและจะจับคนที่มาขโมยเงินในตู้น้ำเท่านั้นเองเป็นหน้าที่ของตำรวจก็แล้วกันเราก็นำเสนอทั้งสองฝั่งอยู่แล้วฮะว่าอีกฝั่งนึงเขาจะว่ายังไงฝั่งตู้กดน้ำจะว่ายังไงแล้วบอกอีก3คนเดี๋ยวรอนะเพราะตำรวจเรียกมาให้ปากคำแล้วใช่ค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HDF โหลดฟรีโหลดเลยThank you.